สวัสดีและถ้าท่ายเพื่อนๆนะครับวันนี้ช่องบอลเด่นมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเกมยูโรนะครับรอบคัดเลือกวันพฤหัสที่12ตุลอคมมาแนะนำเพื่อนๆ7คู่ด้วยกันนะครับวันนี้มีคู่เด่นอย่างสเปนพบกับสกอตแลนด์ในเวลาตีหนึงสี่ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่ทีเด็ดอย่างโคลเชียพบตุรกีตีหนเหมือนกัน รวไมไปถึงทีเด็ดไฮไลท์ฟุตบอลทีมเยือนอย่างโปลแลนด์และก็สาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับก็วันนี้7คู่นะครับเริ่มต้นด้วยคู่เด่นประจำวันเป็นเกมฟุตบอลยูโรตีหนึสเปนวันนี้เปิดเอสตาดีโอลาคาตูจาเดอเซบียานะครับพบกับสกอตแลนด์เตะกันที่เซบียาสเปนวันนี้เรทเปิดมาต่อสกอตแลนด์อยู่ที่ลูกครึ่ง เลยนะครับราคากลางโอเวอร์เดอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ในกลุ่มนี้มีสกอตแลนด์อยู่อันดับที่1นะครับยังไม่เสมอแล้วก็ไม่แพ้เลยเสียประตูเดียวถือว่าวันนี้สกอตแลนด์เป็นคู่แข่งสเปนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเล่น5นัดชนะ5นัดเลยมี15แต้มส่วนสเปนเนี่ยอยู่อันดับที่2เล่น4นัดชนะ3แพ้1นะครับผลต่างประตูได้เสียเป็นรองสกอตแลนด์ด้วยมี9แต้มนะครับคู่นี้พบกันนะครับ ประมาณ4ครั้งเจอกันล่าสุดเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาที่บ้าสนสกอตแลนด์สกอตแลนด์ชนะสเปน2อนะครับก็หยุดสถิติที่สเปนทำได้ดีกับสกอตแลนด์มาก่อนหน้านี้ได้เรียบร้อยนะครับเกมล่าสุดแต่ว่าไอเช่นนี้บบนี้สเปนไม่เคยทำเงินกับสกอตแนลนด์เลยนะครับหลังจากที่สเปนเองก็แพ้สกอตแลนด์มาเขาก็ได้ไปเตะในเกมยูฟ่าเนชั่นลีก เจอกับอิตาลีแล้วก็โคเอเชียนะครับก็ถือว่าหลังจากนั้น4เกมนะยังไม่แพ้ใครนะครับเจอทีมใหญ่ด้วยนะครับก็ชนะอิตาลีมา2-1เสมอโคเอเชีย0ูนแล้วก็มาเล่นในเกมยูโรอีก2นั้นไปเยือนจอร์เจียกดมา7-1แล้วล่าสุดเปิดบ้านขยม่มไซปัสไป6 0ูนะครับเอเชียนี่ครับกลับมาทำเงินอีกครั้งหนึ่งส่วนทีมเยือนสกอตแลนด์ก็ถือว่าถ้าเป็นเกมยูโร5เกมเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเลยครับ เกมแรกถล่มไซปัส3-0แล้วก็ชนะสเปน2-0ทำเงินได้ทั้ง2เกมไปเยือนนอร์เวย์เฉือนมา2-1กลับมาเล่นในบ้านชนะจอร์เจีย2-0และล่าสุดไปเยือนไซปัสกดไซปัสมา3-0นะครับวันนี้ออกนอกบ้านก็ถือว่าประมาทไม่ได้นะครับสกอตแลนด์ Scotland ถึงแม้ว่าจะเล่นนอกบ้านนะก็คือเกมนอกบ้านเนะี่ยเคยเจอทีมใหญ่ๆ อย่างนอร์เวย์แล้วก็ตรุรกีมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีกับเกมที่เอาชนะนอร์เวย์มา2-1แต่ว่าแต่วันนี้ต้องมาเจอสเปนในบ้านเนี่ยผมยังมองว่าเลดเปิดมาสเปนน่าจะยิงนะครับเลทต,ต่อตั้งลูกครึ่งแล้วก็นัดที่แล้วไปแพ้สกอตแลนด์มาที่บ้านวันนี้ยังไงสเปนในบ้านด้วยด้วยแผน4.3 3วันนี้เริ่มต้นด้วยไซมอนนะครับเป็นผู้ซับตู ทางฝั่งสเปนมีรับปอสยืนคู่นอร์แมนแบ็กซ้ายเบลเด่แบ็กขวาคารบาเคาตัวกลาง3คนได้โรดี้กลับมายืนคู่กับกาบีแล้วก็เมริโนนะครับแนวรุกมีอารโบร์โมราตาวิลเลียมส์แล้วก็ตอเรสนะครับเอเวอร์เรตติ้ง7.3ดีกว่าสกอตแลนด์ทีมเยือนเล็กน้อย3-4-3วันนี้ฝั่งทีมเยือนสกอตแลนด์เริ่มต้นด้วยผู้เล่นสามประตูอย่างกุนนะครับแล้วก็เซนเตอร์3คนมีปอร์เทียสยืนคู่เฮนรี่แล้วก็แม็กเคนน่า แบ็คขวาฮิกกี้แบ็คซ้ายโลเวสันนะครับมิดฟิลด์ตัวรับอีก2คนมีกิวมัวยืนคู่กับแม็กเกเกอร์หน้าเป้านะครับวันนี้ใช้เป็นอดัมประสานงานแม็กทูมิเนรแล้วก็แม็กกินผมเข้าใจว่าตำแหน่งแม็กทูมิเนรไม่ได้ยืนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องไปรุนดูแต่ว่าเกมล่าสุดเพิ่งเป็นตัวทำไฮไลท์ right. ให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมานะครับก็ต้องมองว่าสกอตแลนด์เป็นทีมที่ผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มนะครับวันนี้ถ้าสเปน เก็บสแต้มได้ก็ยังไม่สามารถแซงสกอตแลนด์ได้อยู่ดีนะครับก็ตัวเจ็บทั้งฝั่งเจ้าบ,บ้านสเปนมีเยอะอยู่นะครับก็ยังขามาโกเซนซิโอเดนิเอลโม่เบรดี้แล้วก็ยามาลนะครับก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยสเปนเล่นในบ้านเลทเปิดมาราคากลางอยู่ที่ลูกครึ่งถ้าจะเชียร์สกอตแลนด์บอลรองก็ไม่น่าแปลกใจนะครับสำหรับผมแล้วผมดูแล้วสเปนตอแพงไปนิดนึงนะครับลูกครึ่งครบ2หรือว่าลูกครึ่ง ถ้าเลดบอลลองสกอตแลนด์หน้าลุ้นกว่าขอเนี่ยลองสกอตแลนด์ทีมเยือนมาเยือนเล่นเกมรับสวยๆออกบอลเสมอขอเนี่ยลองสกอตแลนด์เลดราคาแพงนะครับลูกครึ่งควบสองเชียร์บอลลองเชียร์ได้ครูถัดมาเกมฟุตบอลยูโรนะครับเวลาห้าทุ่มวันนี้คู่แรกลัตเวียพบกับอัลเมเนียเจ้าบ้าน วันนี้จะต้องโดนทีมเยือนอาร์เมาเนียมาต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นรัสเวียเจ้าบ้านอยู่บวยแล้วก็อารเมเนียอยู่ที่3นะครับมีรัสเวียเองเนี่ยเล่น5เกมแพ้รวดเลยนะครับมีศูนแต้มส่วนอาร์เมเนียทีมเยือนเล่น5นัดชนะ2เสมอ1แพ้สมี7แต้มก็ตามตรุรกีกับโคเชียอยู่3แต้มนะครับ คู่นี้เจอกัน3ครั้งนะครับล่า,าสุดเจอกันที่บ้านเมเนียเมเนียเฉือน2อหนึ่งเลดต่อครึ่งลูกถือว่าทําเงินนะครับแล้วก็ทีมเจ้าบ้านวันนี้รัสเวียเองเนี่ยล่าสุดเพิ่งแพ้เวลมา2อศูนย์แล้วก็เป็นการนัดเป็นนัดที่แพ้ติดต่อกันมา6เกมติดนะครับก็รวมเกมอุ่นเครื่องด้วยเล่นในบ้าน2นัดแพ้เวลสองศูนย์แพ้ตุรกี3าสองก็ถือว่าออกนอกบ้านเนี่ยเละแต่ว่าเล่นในบ้านยังพอทําเงินได้บ้าง ส่วนอาร์เมเนียเองเกมล่าสุดเล่นในบ้านพ่ายโครเชียม1-0แต่ว่าเช่นนครับ10นัดทำเงินอยู่7ครั้งก่อนหน้านี้4เกมก็ถือว่าชนะ2เสมอ2ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถ้าเราดูตารางคะแนนเนี่ยอาร์เมเนียอยู่ที่3เนาะก็ต้องมาขับเคี่ยวเวลซึ่งผมมองว่าอาร์เมเนียเองก็ต้องการแต้มอยู่แล้วนะครับส่วนรัสเซียเองดูแล้วน่าจะปล่อยทำอะไรไม่ได้ นะครับวันนี้ยังไงอารเมเนียมาเล่นต้องฟิตเต็มที่นะครับก็วันนี้ไม่ได้มีตัวอินไซต์ให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นทีมนอกดีก็ต้องดูราคาเป็นหลักสําหรับผมแล้วผมยังมองความน่าจะเป็นรัตเวียเล่นในบ้านเล่นตั้งรับอย่างเดียวแน่หละครับถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้โอเคกับตุรกีมาแต่วันนี้ถ้าเราไปดูที่ตารางคะแนนเนาะต้องเชียร์อารเมเนียนะครับวันนี้อารเมเนียเนี่ยต้องเก็บ3แต้มเพื่อรุน10คะแนนนะครับ ยังไงเชียร์ทีมเยเลยต่อครึ่งลูกเชียได้ครับคู่ถัดมาคู่นี้น่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้โคเชียจะเปิดบานรังเยาพบกับตรุรกีนะครับเจ้าบ้านต่อตรุรกีครึ่งครบลูกโอเวอร์เดอร์อยู่ที่2ลูกควบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยโคเชียกับตรุรกีมี10แต้มเท่ากันนะครับแล้วถ้าเราไปดูโคเชียทีอานดับที่1ทําได้9ประตูเสีย1แล้วสติยังไม่แพ้ส่วนตรุรกีเองก็ชนะ3เสมอหแพ้นหนมี สิแต้มเท่ากันนะครับแล้วก็เล่นมากกว่าโคเชีย1น,นัดถือว่าทําได้8ประตูเสีย6ก็ถือว่าเสียประตูเยอะกว่าโคเชียเจ้าบ้านแล้ววันนี้โคเชียเล่นในบ้านด้วยซึ่งเป็นทีมที่ทําเงินกับตุรกีได้อยู่บ้างนะครับถ้าไปดูสติติวินลอสเนี่ยคู่นี้พบกันบ่อยตั้งแต่ปี2004เจอกันมาทั้งหมด9ครั้งเคยแพ้ตุรกีเกมเยือนครั้งเดียวสติติในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนใหญ่คู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับ ก็เลทประมาณ2ลูกควบก็มีโอกาสออกบอลต่ำแต่ว่าเลทต่อขึ้นครบลูกวันนี้มีโอกาสเสมอสูงแต่สำหรับผมแล้วโคเชียเนี่ยผลงานในบ้านค่อนข้างที่จะโดดเด่น10นัดก็ชนะ4เสมอ5มีแพ้เกมเดียวนะครับเอเชียนี่กับถ้ายาเยือนทำเงิน6เกมถ้าเล่นในบ้านอย่างเดียวทำเงิน8นัดอันนี้คือจากภาพรวม10เกมนะครับส่วนทีมเยือนตุรกีก็หลังจากที่เสมอเมเนียในบ้านมาหน นะครับได้ไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแพ้มา4-2นะครับถ้าเราดูเกมเยือนนะตุรกีถือว่าเป็นทีมที่ทําเงินเกมเยือนได้น้อยนะครับถึงแม้ว่าจะบุกไปชนะอาร์เมเนียกับรัสเวียมาทีมละ1ประตูเท่านั้นนะครับคือชนะ2-1แล้วก็ชนะรัสเวีย3-2ก็วันนี้อาการหนักนะครับจะต้องมาเจอกับโคเชียในบ้านที่ล่าสุดพึ่งบดขยี้รัสเวียมา5 0แล้วก็ไปเยือนอาร์เมเนียด้วยชนะมา 1- 0 วันนี้4-3-3ทั้งฝั่งโคเชียมีผู้สาประตูตอย่างลิวโควิกนะครับแล้วก็เซนเตอร์กวาดิโอยืนคู่วิดาแบ็กซ,ซ้ายโซซาแบ็กขวาจูดานอวิชมิดฟิลด์ตกกลาง3คนถือว่าท็อปทรีประจำทีมเลยนะครับตัวเกา่ามีโคราสิกโรโซวิกแล้วก็ลูกาโมดิกนะครับแนวลุกมีเบโกลาอ่าเบกาโลนะครับแล้วก็เพตโควิชรวมไปถึงคามาริกนะครับ เอเวอร์เรติ้งนี่7.2ต่อ6.5ตุรกีก็4141นักเตะที่น่าสนใจคือคอนฮนโนดูนะครับอุดงเป็นตัวจริงด้วยแล้วก็เซนเตอร์อย่างโซยุนชูก็ได้มีชื่อลงตัวจริงเหมือนกันแล้วก็หน้าเป้าตัวเก่าอย่างยูมาสลงคำหน้าด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นักเตะที่ทำผลงานได้ดีทั้งฝั่งเจ้าบ้านคือคามาลิกกดไปแล้ว3ประตู โกวสิก2ประตูแล้วก็เป็นโกวิดสอประตูเปริสิกอีก2ประ,อะอสองแอซิดนะครับก็ถือว่าทําผลงานกันได้ยอดเยี่ยมซึ่งพิจชรันให้โคเชียชนะตรุรกีสอสูนสำหรับผมแล้วเลตต่อคร,รึ่งคบ่ลูกเชียร์โคเชียเชียร์ได้ครูถัดมาเบลารุสนะครับจะเปิดบ้าน First Sta ตเดียมพบกับโรมาเนียเป็นทีมเยือนโรมาเนียมาต่อเบลารุสหลูกแล้วก็เลดบางสํานักอยู่ที่คร,รึ่งคูบลูก โ oh, อเวนเดอร์ยู่ที่2ลูกคว่นะครับกลุ่มนี้นมี6ทีมสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียอิสราเอลโคโซโวเบลารุสอันนี้คือผมไล่ตามตารางคะแนนเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์มี14คะแนนส่วนโรมาเนียทีมเยือนวันนี้มี12คะแนนนะครับเบลารุสนี้อยู่อันดับ5เลยมีเพียง4คะแนนเท่านั้นเองทีมเจ้าบ้านเนี่ยเล่น6นัดแพ้ไปถึง4เกมนะครับส่วนโรมาเนียทีมเยือนเล่น6นัด ชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้และเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับสถิติคู่นี้พบกันทั้งหมด6ครั้งเจอกันล่าสุดเนี่ยเบลรุสบุกไปพ่ายโรมาเนีย2-1ที่บ้านโรมาเนียนะครับแล้วก็เอเชียนิกับเนี่ยเบลรุสเคยทำเงินกับโรมาเนียได้ในปี2 0 1 1แค่ครั้งเดียวเองจาก6เกมนะครับล่าสุดจ้าบ้านไปเยือนอิสราเอลแพ้มา 1- 0นะครับ แล้วก็ไปยันเสมออันดอร่ามา0ูนยสิเกมชนะอยู่2นัดนะครับเป็นการชนะในเกมยูโรคัพเกมเดียวแบบเฉือนๆแล้วก็ไปชนะโคโซโวด้วยนะครับซึ่งเอเชียนกับ10นัดทำเงินอยู่3ครั้งส่วนทีมเยอรมเนียถือว่าแข็งมากนะครับทำดีมาก10นัดชนะ5เสมอ4มีแพ้สโลวีเนียในรอบอุ่นเครื่องเดือน11ปีที่แล้วนัดเดียว นะครับแล้วเอเชียนิกับเนี่ยสิเกมทําเงินอยู่6ครั้งเสมอ2เอเชียนิกับหลุด2วันนี้ทีมเยอรมาเนียจะอยู่ในแผน4ี่สามสามนะครับอันนี้คือผมดึงมาจากโซฟาสกอร์นะครับอ่าเริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างมอลดูแวนนะครับผมเริ่มฝั่งขวาเลยนะเซนเตอร์ Center อีก2คนคือราดูดากูซินแล้วก็อันเดรเบอร์ก้านะครับแบ็กซ้ายนิกูเซอร์บันชูแล้วก็อันเดรราตุยนะครับ ก็4คนนี้เนี่ยเรตติ้ง6.8อัพที่เหลือ7หมดนะครับก็มิดฟิลด์อีก3คนเขาใช้เป็นนิโคเดสตันคิวนะครับยืนคู่วลาเดมีอาซุสซีแล้วก็อเล็กซานดรูอ่ามันจริงๆมันน่าจะอาาว่อเล็กซานเดอร์นะแต่ว่ามันไปสะกดด้วย DRU นะครับซิคาด้านะครับแล้วก็แนวลูกอีก3คนคือเดนิสอาลีเบกฟลอริเนลคอนโคแมนแล้วก็ไอเนสฮาจีนะครับโห ฮาจี้นี่ชื่อในตำนานนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นญาติๆกันแหละซึ่งผมยังมองว่าโรมาเนียวันนี้เนี่ยภาพรวมดูดีนะครับส่วนเบลรุสยังไงวันนี้เล่นในบ้านเ,นเสียประตูยากแน่นอนเพราะว่าใช้หลัง5แล้วผู้รักษาวประตูก็เลตติ้งดีนะครับเ0 3เลยแนวลุกเนี่ยมีหน้าเป้าคนเดียวคือมโรซอฟก็ยังมองว่าอาการของจาบานไม่ดีนักนะครับทีมเยือนมาเยือนเนี่ยต่อแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองโรมาเนีย มีโอกาสชนะนะครับวันนี้ขออนุญาตเชียร์โรมาเนียเรต่อ1ลูกเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาไซปัสวันนี้เปิดบ้านเจอกับนอร์เวย์นะครับเป็นทีมเยืนอนนอร์เวย์มาต่อไซปัสถึงบ้านเลยด้วยเรตลูกครึ่งนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีสกอตแลนด์สเปนนอร์เวย์จอร์เจียแล้วก็ไซปัสมี5คู่นะครับ ซึ่งทีมเจ้าบ้านไซปัสเนี่ยเล่น5เกมแพ้5เกมโมดดนะครับทำได้2ประตูเสียถึง17ประตูแล้วต้องมาเจอทีมเยือนนอร์เวย์นะครับเล่น5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2มี7แต้มถ้าวันนี้นอร์เวย์สามารถเก็บ3แต้มได้จะมี10แต้มนะครับก็ต้องรุนให้สเปนพ่ายกับสกอตแลนด์เขาก็มีโอกาสที่จะแซงสเปนขึ้นไปคว้าอันดับ2ปัจจุบันได้ทันทีนะครับ ไซปรัสเนี่ยเจอกับนอร์เวย์ทั้งหมด7เกมนะครับไล่มาตั้งแต่ปี2010ในเกมยูโรเนี่ยเจอกัน3ครั้งนะครับแพ้นอร์เวย์รวดเลยทั้งเย้าทั้งเยือนถ้าเราดูสถิติในบ้านของไซปรัสอย่างเดียวนะครับไซปรัสเองเนี่ยแพ้นอร์เวย์ล่าสุด20ในปี2018นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมต้องเรียนเพื่อนๆว่านอร์เวย์เองไม่ได้มีนักเตะชุดแข็งแก่งเหมือนปัจจุบันนี้นะครับ แล้วเอเชียนี่กับหลุดมาโดยตลอดเต็มที่ก็ยันเสมอนะครับล่าส,สุดใส่ปัสดไปเยือนสเปนแพ้60ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านเจอแนวลุกของสกอแลนด์บุกมาคยี่ถึงบ้านนะครับด้วยสกอร์ก็ก่อนหน้านี้เจอนอร์เวมาแล้วด้วยที่บ้านนอร์เวแพ้มา31นะครับสิเกมชนะ2นัดเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับเเกมนะครับ เอเชียในกับเนี่ยทำเงิน10นัด3เกมเท่านั้นเองแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลสูงนะครับไซปรัสเวลาแพ้แพ้เยอะนะครับส่วนทีมเยอร์น์เองเล่นในบ้าน3เกมติดหลังจากที่แพ้ให้กับสกอตแลนด์มา2-1นะครับก็สามารถเก็บชนะ,ชะ,ะเหนือไซปรัสได้3-1แล้วก็กดจอแดนมา6-0ล่าสุดเฉือนจอร์เจียมา2-1แต่ว่านอร์เวย์ยังเป็นทีมที่ ถือว่าเอเชียที่กับทำเงินน้อยนะครับสินัดเนี่ยทำเงิน2ครั้งแล้วในกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่เล่นเกมยูโรครับเกมเยือนมา2เกมเนี่ยเอเชียที่กับหลุดทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่ปราสเองจะอยู่ในแผน3 52นะครับวันนี้นักเตะที่เล่นดีที่สุดในทีมนะน่าจะเป็นแนวลุกเบอร์20ของทีมนะครับคนนี้ที่ผมทำไฮไลท์ไว้คือ กิโกริสคาสตานอตนะครับส่วนทีมเยือน4-3 3วันนี้เริ่มต้นด้วยผู้สาประตูอย่างออจานนีแลนนะครับเซนเตอร์2คนคือสเตฟานสแตนเบิร์กยืนคู่กับออสติกาดแบ็คซ้ายโบรเกนนะครับแบ็คขวาไอเจอร์มิดฟิลด์สามคนนะครับวันนี้มีเฟรดริกอูเนสแพทริกเบิร์กแล้วก็มาตินโอเรกาดแนวรุกใช้อันโตนิโอนูซายืนเป็นปีกซ้ายนะครับปีกขวาคือ จอแดนสแตลลาเซนและเบอร์9หน้าเป้าเออร์ลิงบราส์ฮา์แลนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าไซปัสร,รับศึกหนักนะครับจะต้องมาเจอทีมที่มีนักเตะที่เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วทำผลงานยอดเยี่ยมถึง2คนเลยคือเออร์ลิงบราส์ฮาร์แลนกับอีกคนหนึ่งคือมาตินโอเดกานะครับผู้กับตันทีมของอาร์ซนอล ซึ่งผลงานกำลังจี๊จ้านนะครับวันนี้นอร์เวย์มาเยือนต่อลูกครึ่งยังไงต้องเชียร์นอร์เวย์เชียร์ได้ครับอูถัดมาอีกคู่หนึ่งหมูกก่เกาะแฟรโรเปิดบ้านเจอโปรแลนด์นะครับเป็นทีเมเยอนโปรแลนเนี่ยมาต่อแฟรโรด้วยเลดลูกครึ่งโอเวอเดอร์สอลูกครึ่งนะครับในกลุ่มนี้นะครับแฟรโรเองเล่น5เกมเสมอหนึแพ้สมีแต้มเดียวส่วนโปรแลนด์เองมี6แต้มนะครับอยู่อันดับที่4 ก็ตามโมาดว่ากับเช็คอยู่พอสมควรเลยก็คือประมาณ2แต้มวันนี้โปรแด์บังคับชนะนะครับเล่น5นัดเนี่ยชนะ2แพ้3นะครับโปรแด์แล้วสติคู่นี้เนี่ยโปรแด์เอาชนะได้2เกมล่าสุดโปรแด์เปิดบ้านต่อหมู่เกาะแฟรโร2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับชนะแค่สองสูในเชียงนะครับถือว่ายังไม่ทำเงินแต่ว่าสาติของหมู่เกาะแฟรโรเองก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับพวกเขาแพ้ติดต่อกันมา5เกมแล้ว ถึงแม้ว่าเอเชียนิัจะทําเงินกับโปรแลนด์มาก่อนแต่ว่าล่าสุดพ่ามอโดวาในบ้านด้วยนะครับ1-0ส่วนทีมเยือนโปรแลนด์หลังจากที่เอาชนะหมู่เกาะแฟโรดมา2-0เขาก็ไปเยืนอนแอลเบเนียนะครับแพ้อแอลเบเนีย2-0เหมือนกันนะครับโปรแลนด์เองเนี่ยเล่นนอกบ้านไม่ดีนะครับเล่นนอกบ้านอ่ะแพต้ติดต่อกันมา4เกมแล้วไม่ทําเงินติดต่อกันมา5เกมติดนะครับวันนี้เนี่ย การขาดหายไปของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ถือว่าทําให้โปรแลรนด์ปั่นปวนเหมือนกันนะครับวันนี้เจ้าบ้าน4-2 3-1ยังไงเล่นเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วส่วนทีมเยอือนโปรแลรนด์4-4-2นะครับนักเตะที่จะมาแทนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยก็คือคาร์โรสวิเดสกี้นะครับเบอร์ B 16วันนี้จะมาสานงานกับอากาเดียสมิลิกนะครับเบอร์ B 7 ซึ่งทีมโปแลนด์เองมีนักเตะที่เป็นท็อปสตาร์อยู่2 3สมคนเหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยเชสเนี่ผู้สาวประตูแล้วก็มีซิลินสกี้ที่ใส่เบอร์20วรวมไปถึงเซบาสเตียนซิมันสกี้นะครับแล้วก็มิลิกกองหน้าเบอร์7เนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยเลทเปิดมาต่อถือว่าโปแลนด์ถ้ามีเลมันดอฟสกี้เลทต่อลูกครึ่งถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วการขาดไปของ จอมทําประตูประจําทีมหายไปทําให้หมู่เกาะแฟโรเล่นในบ้านดูมีภาษีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เคยทําเงินกับโปรแลนด์ได้ด้วยนะครับเลทลองลูกครึ่งเชียเจ้าบ้านครับคู่สุดท้ายวันนี้ตีหนึ่ง้าเราอยู่กันที่สนามแอร์อัลบเนียสเตเดียมอัลบเนียวันนี้เปิดบ้านพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับเป็นทีมเยือนเช็กวันนี้มาต่อสาอัลบเนีย ia, เสมอค้บครึง่ง แล้วก็โอเวนเดอร์อยู่ที่2ลูกคว่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยอเบเนียอยู่แับหเช็คอยู่ที่2นะครับก็เจ้าบ้านมี10แต้มส่วนเช็คมี8แต้มเท่ากับมอลโดวานะครับถ้าต้องการที่จะขี่อาลเบเนียนะครับวันนี้เช็คบังคับชนะเลยนะครับคู่นี้เคยพบกัน2ครั้งล่าสุดเจอกันที่บ้านเช็คเสมอ1 1นะครับเป็นทีมเจ้าบ้าน แอลเบเนียวันนี้เนี่ยที่ทาเงินกับเช็คได้มาก่อนแล้วก็เช็คก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ได้มีนักเตะซูเปอร์สตาร์อะไรมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วแอลเบเนียเจ้าบ้านเองเนี่ยล่าสุดเพิ่งกดโปรแลนด์มาด้วย2.0เปิดบ้านเอาชนะโปรแลนด์เลยนะครับแล้วลองด้วยเลทเสมอควบครึ่งเชื่อี่กับทำเงินแล้วเป็นทีมที่ทำเงินติดต่อมา4เกมติดแล้วนะครับส่วนเช็คเองล่าสุด ไปอุ่นเครื่องฮังการีเสมอ1นนะครับก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านเสมอเบเนียร์หนเอเชียนกับต่อ1ลูกหลุดหลังจากที่พวกเขาเจอแต่ทีมเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมอลโดวาหรือว่ามู่เกาะเฟโรเช็คเองก็ไม่ได้ยิงถล่มทลายอะไรนะครับวันนี้เนี่ยแนวโน้มแอลเบเนียจะทําได้ดีนะครับเลดแค่เสมอควบครึ่งด้วยนะครับก็ลูกทีมของซิวินโยจะใช้แผน41 32นะครับ นักเตะที่ทํำผลงานได้ดีเลยหลากหลายคนเหมือนกันนะครับผมขออนุญ,ญาตดูมาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำผลงานได้ดีวันนี้เริ่มต้นด้วยโทมัส s ตาโกชานะครับเตติ้งอยู่ที่7จนะครับแล้วก็คนหนึ่งคือเบอร์6อย่างเซนเตอร์ชื่อเบรัสจิมซิตี้นะครับเ е ตติ้งเ1 8เต็ม10นะครับมิดฟิลตัวรับ เบอร์20อย่างอีเบอร์รามาดานีนะครับ7.22แล้วก็มิดฟิลด์ตัวุกเบอร์10เนดิมบารามีนะครับเลตติ้ง7.04ส่วนทีมเยือนลูกทีมของซิโฮวีนะครับวันนี้3-4-3เริ่มต้นโดยผู้รักษาประตูอย่างเปฟเลนก้านะครับเซนเตอร์โทมัสฮอลเลสจาคขอบบราเบกแล้วก็ลาดิสลาฟคาชีนะครับ อาจจะขยับมายืนเป็นฟูลแบ็กหรือว่าวิงแบ็กอ่าทันท้นะครับเป็นวิงแบ็กซ้ายขวาเบอร์17ฝั่งซ้ายลูกัสโปรโว,โวนะครับแล้วก็เบอร์5อย่างวราดิเมียคูฟา่าก็ถือว่าผลงานดีนะครับยิ่งประสานงานกับโทมัสฮอลเลสเนี่ยเลตติ้ง7อัพทั้งคู่มิฟิลตัวรับ2คนมีโทมัสซูเชกแล้วก็อ่ามิเชลซาดิเลกนะครับเบอร์8 ก็เลตติ้งดีเหมือนกันนะครับ7.5กับ7.0แนวลูกมีเบอร์7ปีขวาคือวา r c คราฟ k e เคอร์นี่เลตติ้ง8.3เลยนะครับแล้วก็เบอร์9คือชานกุตตารวมไปถึงปีกซ้ายอย่างโทมัสวานการ่านะครับก็เช็คเองไม่ได้แย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเบเนียลืกดูการนี้เนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทำให้เช็คเองจากที่ผลงานดีนะครับ แต่ว่ายังดีตามอาเบเนียไม่ทันถ้าต้องการที่จะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งเช็คเองเตะน้อยกว่าด้วยนะครับก็เลทวันนี้มาเยือนต่อเสมอครบครึง่งเช็คคงต้องบังคับชนะแต่สําหรับผมยังมองว่าการเข้ามาถึงปัจจุบันนี้ของอาเบเนียได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้บังเอิญน,นะครับอาเบเนียเองถ้าได้แชมป์กลุ่มเนี่ยจะสบายเลยเข้าไปรอบต่อไปในเกมยูโรนะครับต้องไปเจอกับทีมที่อ่อนกว่า ในอีกกลุ่มหนึ่งแทนเจอกับแชมป์ชนแชมป์นะครับก็ยังไงเล่นมากกว่า1นัดแต่ว่าเจอเช็ควันนี้เลดลองมีโวกาเสมอนะครับขออนุญาตเชียร์แอลเบเนียเรดลองเสมอครึ่งเชียได้ครับวันนี้สรุปทีเด็ดที่ให้กันไปวันนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคู่เด่นอย่างสเปนพบกับสกอตแลนด์คู่แรกเนี่ยผมให้บอลลองเลยนะครับวันนี้ให้บอลลองเยอะมากขออนุญาตลองสกอตแลนด์เลดลองลูกครึ่ง ควบ2นะครับก็ยังมองว่าสกอตแลนด์เนี่ยเล่นดีวันนี้สเปนเนี่ยชนะแต่อาจจะชนะไม่ถึงลองทีมเยือนสนุกครับคู่ถัดมาลัตเวียพบกับอาร์เมเนียนะครับคู่นี้ผมไม่เชียร์ทีมเยือนอาร์เมเนียนะเลตมาเยือนต่อครึ่งลูกเชียร์ทีมเยือนครับคู่ที่3โคเอเชียพบตุรกีดูแล้ววันนี้โคเอเชียน่าสนใจมากกว่าทีมเยือนนะครับ โคเชลเลนในบ้านเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเลยแล้วเลทต่อครึ่งครบลูกมีโอกาสเก็บ3แต้มยังไงวันนี้เชียโคเชียสนุกครับคู่ที่4เบลารุสเจอโรมาเนียนะครับคู่นี้ผมชอบทีมเยือนโรมาเนียนะครับเลทมาเยือนต่อครึ่งครบลูกหรือ1ลูกเชียได้ครับคู่ถัดมาไซปรัสพบนอร์เวย์ยังไงต้องจัดไปที่ทีมนอร์เวย์ทีมเยือนอยู่แล้วนะครับวันนี้ต่อลูกครึ่งเชียนอร์เวย์ครับ อีกคู่หนึ่งแฟรโรพบโปรแดนนะครับผมหักมุมทั้งโลกนะครับยังไงวันนี้เนี่ยรองหมูกก่เกาะแฟโรเลทรองลูกครึ่งถือว่าลองสบายครับและคู่สุดท้ายแอลเบเนียพบเช็กนะครับคู่นี้ก็หักมุมเหมือนกันคนน่าจะไปเช็กกันแต่ว่าผมมองว่าแอลเบเนียเข้ามาเก็บคะแนนได้มากขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องของเอิญเลดลองเสมอครึ่งเชียร์แอลเบเนียบอลรองเชียร์ได้ครับ วันนี้ให้เชียร์สกอตแลนด์อาร์เมเนียนะครับโคเชียรโรมาเนียนอร์เวย์หมู่เกาะแฟโรแล้วก็แอลเบเนียนะครับก็ยังไงมีบอลรองเยอะเหมือนกันนะครับฝากเพื่อนๆนเช็คราคาไลฟ์ด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ